เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือรองรับสถานการณ์การสู้รบที่เมียนมาค่ะโดยเฉพาะกรณีที่เมียนมามีการขออนุญาตนำเครื่องบินลงจอดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสู้รบด้วยค่ะโดยนายปานปรีไมฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเชิญหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เตรียมแผนการรองรับหากสถานการณ์เมียนมามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านี้ค่ะมีการเตรียมการมานานแล้วสามารถที่จะรองรับชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบกว่า 100,000 คนเป็นการชั่วคราวแต่หากมีประชาชนเข้ามามากกว่า 100,000 คนจำเป็นค่ะที่จะต้องเจรจากับประเทศอื่นๆเพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือเพราะไทยไม่สามารถที่จะรองรับได้ส่วนการอนุญาตให้เครื่องบินพาณิชย์ของเมียนมาลงจอดในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากย้ำนะคะว่าที่ผ่านมามีการขออนุญาตลงจอดเป็นประจำอยู่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหารค่ะเป็นการขออนุญาตมาจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศเมียนมาประจำประเทศไทยเพราะอาจจะมีประชาชนได้รับผลกระทบค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะก็เป็นปกติเนี่ยก็จะมีการขอมาเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องบินทหารนะฮะเป็นเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็ปกติเนี่ยทางเมื่อขออนุญาตมาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะออกเรียกเคลียร์นะครับเพื่อที่จะให้สายการบินเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับและครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นการขอมาจากทางเอกอัครทูตของเมียนมานะครับประจำไทยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือโดยเขาบอกว่าจะมันมีสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็อาจจะมีประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับมีความจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อที่ในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเราก็ตอบรับนะครับในเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งครั้งแรกก็ขอมา3ครั้งขอบินมา3ครั้งเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยข้ามชายแดนมาเยอะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าเข้าใจเองนะครับว่าอาจจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่ตรงเมียนมาเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันได้นะครับก็เลยทำให้ข้าราชการที่ควรจะต้องข้ามมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ข้ามมาขณะที่รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวครับว่าปกติแล้วการขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะประสานผ่านช่องทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักคือถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือว่าต้องยกระดับสถานการณ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องประสานมาทางกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นขณะนี้ไม่มีสิ่งผิดปกติสถานการณ์ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ต้องยกระดับหรือว่าต้องเพิ่มความเข้มข้นแต่ก็ยอมรับครับว่าเหตุสู้รบย่อมจะส่งผลกระทบถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งฝ่ายไทยเราก็มีการเตรียมพร้อมตลอดในทุกระดับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหากจะดำเนินการใดๆก็จะยึดถือมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดและไม่ทำให้นานาชาติเกิดความเข้าใจผิดซึ่งไทยเราก็พร้อมจะชี้แจงได้ทุกประเด็นลองฟังเสียงดูครับทางผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่เท่าที่ฟังแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเราก็ให้จุดยืนไปว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องยึดมั่นในมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านก็เป็นห่วงว่าคือนานาชาติเขาจะมองมาว่าเราเลือกข้างหรือว่าอยู่ข้างฝ่ายทหารก็อย่างที่บอกไม่หรอกเราอธิบายกับต่างชาติได้ว่าเรายึดกรอบอาเซียนถ้าเราไม่ยึดตรงไหนก็ต้องติงมาได้เราอธิบายได้หมดครู่นี้ที่เห็นใส่ชุดทหารนะคะก็จะเป็นในส่วนของพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือนักข่าวพยายามจะไปสอบถามเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการค้าบริเวณชายแดนไทยเมียนมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าจากเดิมเนี่ยการค้าที่ชายแดนมีปัญหาติดขัดในการขนส่งไปมาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีการสู้รบกันก็อาจจะทำให้การขนส่งเป็นไปด้วยความลำบากมากขึ้นส่วนการขนส่งในประเทศยังถือว่าเป็นไปตามปกติไม่ได้มีผลกระทบอะไรเมื่อช่วงเช้าก็สั่งการให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเรียกประชุมค่ะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ